Paradise Ocean View ซึ่งเป็นคอนโดนะคะที่ติดกับทะเลเลยทุกคนนี่ทุกคนเห็นไหมทะเลเนี่ยอยู่ข้างหลังเราเลยนะคะและตรงนี้ก็คือคอนโดนะคะที่เราได้มีโอกาสมาพักค่ะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าข้างในเนี่ยหน้าตามันจะเป็นยังไงนะคะก็รู้ไปดูพร้อมกันเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะครับสิ่งที่เราจะเห็นคือตึกฝั่งนี้กับฝั่งนี้ค่ะฝั่งนี้คือฟิตเนสเดี๋ยวเราไปดูที่ฟิตเนสกันเลยพาเข้ามาในฟิตเนสนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่ใช้ออกกำลังกายนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะทั้งลู่วิ่งอะไรต่างๆคืออุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในนี้ใช่ครับก็ถ้าใครนะคะที่แบบว่าเป็นสายกำลังกายก็สามารถออกกำลังกายได้นั่นเองค่ะหรือใครอยากฟิตหุ่นเลยจะเป็นสระว่ายน้ำนะคะไว้หลังจากที่เรานะคะไปขึ้นห้องเอาของไปเก็บแล้วก็สำรวจห้องเรียบร้อยแล้วนะคะก็เราจะลงมาเล่นน้ำกันที่นี่นั่นเองค่ะบึ้บเราขึ้นห้องกันเลยน้องบายบายบายถ้าเราป้ายอย่างนี้หรือเรากดไปนะครับจากนั้นเราคีย์การ์ดแปะแล้วเราดึงอย่างนี้โอ้มาน้องเห็นได้ไหมทะเลมาเราไปดูข้างนอกไปก่อนดีกว่านะคะในส่วนของข้างนอกนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของระเบียงที่มีพวกเก้าอี้โต๊ะอะไรอย่างนี้เราสามารถมาแบบนั่งนะคะพักผ่อนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถดูวิวทะเลไปด้วยอะไรอย่างนี้ยังไงเจ๋งไหมเนาะเจ๋งนี่หมดแล้วมาดูในส่วนของข้างในนี้นะคะในส่วนของข้างในนี้มีที่แรกเลยก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นนั่นเองค่ะซึ่งห้องนั่งเล่นนี้นะคะก็จะมีพวกโซฟาโต๊ะทีวีอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ถ้าถัดมานะคะขยับมาอีกนิดนึงเราจะมาถึงในโซนของห้องครัวนะคะซึ่งห้องครัวก็จะมีพวกโต๊ะนะคะโต๊ะกินข้าวตู้เย็นนะคะซิงค์ล้างจานนะคะแล้วก็ที่เก็บของชั้นบนอะไรอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะมีในส่วนของลิ้นชักนะคะที่แบบว่าเก็บพวกช้อนส้อมอะไรไว้ข้างล่างนี้นะคะก็เป็นลิ้นชักเหมือนกันแต่จะเก็บพวกกระทะแล้วก็อะไรต่างๆเอาไว้นะคะกระทะเสียงตรงนี้นะคะในนี้ก็จะเป็นเหมือนกับที่เก็บจานชามนะคะชามนี้กระชามส่วนข้างล่างนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของเครื่องซักผ้านั่นเองค่ะแล้วตรงนี้มีอะไรเนาะอันนี้เป็นเครื่องเก็บของตรงนี้เป็นช่องเก็บของเนาะไม่มีอะไรควันตรงนี้ที่หลุดควันเตาไฟฟ้าเตาโอบแล้วตรงนี้อ่ะเครื่องขนมปังเครื่องขนมปังกาน้ำร้อนไมโครเวฟนี่ตรงนี้ก็ครบครันนะคะเราไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเข้ามาเรามาดูในส่วนของห้องนอนกันดีกว่าอันนี้นะคะเป็นห้องนอนแบบห้องนอนที่ยังไม่ใช่มัสเตอร์รูมนะคะเป็นห้องนอนรองอะไรพวกนี้นะคะนี่ถ้าเราเข้ามาเราจะรู้สึกได้ว่านี่เราสามารถมองเห็นวิวทะเลนะคะได้รอบห้องเลยนี่เราสามารถนอนดูวิวทะเลได้แบบนี้ซึ่งตรงนี้นะคะเราก็สามารถเดินทะลุนะคะไปได้เลยเพื่อที่จะไปตรงนู้นได้นะคะนี่เห็นไหมมันเป็นเหมือนกับประตูทางลัดอะไรแบบนี้ใช่ครับซึ่งในส่วนตรงนี้มีอะไรบ้างนะมีทีวีมีเตียงมีตู้เสื้อผ้านะคะมีตู้เสื้อผ้าแล้วก็มาส่วนของตรงนี้นะคะเป็นส่วนของในห้องน้ำนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำที่ใช้รวมกับห้องนอนเมื่อกี้นะคะแล้วก็เป็นห้องนอน
เป็นที่ใช้รวมกับห้องนั่งเล่นแล้วก็อะไรทุกส่วนค่ะทุกส่วนของบ้านเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างหน้านะคะเข้ามาถ้าไว้ในนี้ก็จะเป็นในส่วนของโถสุภาชักโครกแล้วก็พวกชาวเวอร์อะไรนี้นะคะไว้ที่ใช้อาบน้ำมีค่ะมาแล้วถึงกิมมิคของเราแล้วนะคะกิมมิคของเรานะคะนั่นก็คือในส่วนของห้องมาสเตอร์รูมนั่นเองซึ่งมาสเตอร์รูมเนี่ยค่ะความพิเศษของมันนะคะก็จะอยู่ที่ว่าเราสามารถมองวิวทะเลได้จากทุกส่วนของห้องนะคะนี่ดูทะเลหมดเลยทุกคนเห็นไหมคะซึ่งเราก็แบบนอนชิลๆดูทะเลแล้วตรงนี้ในส่วนของตรงนี้ค่ะมันก็จะสามารถมีระเบียงนะคะเปิดออกไปข้างนอกได้สูดอากาศข้างนอกนะคะได้ยินเสียงคลื่นตื่นขึ้นมาช้าๆก็ออกมาสูดอากาศอะไรแบบนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเห็นก็ตรงนี้เราก็จะเห็นหน้าค่ะมาสเตอร์รูมนั่นเองค่ะห้องน้ำนี้นะคะก็จะใหญ่กว่าห้องน้ำเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามีองค์ประกอบที่เหมือนกันนะคะก็คือมีอ่างล้างหน้ามีชาวเวอร์นะคะมีชาวเวอร์แล้วก็มีในส่วนของชักโครกนั่นเองค่ะเรียบร้อยซึ่งห้องนี้นะคะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะเขาก็มีปล่อยมาเป็นรายวันนะคะปล่อยให้อยู่เป็นรายวันก็คือมี2แบบ2ห้องนอนกับ1ห้องนอนแบบ1ห้องนอนนะคะถ้าอยู่1คืนก็คือ 3,000 บาทคือละ 3,000 ส่วนแบบ2ห้องนอนแบบที่เราอยู่ตอนนี้นะคะก็คือคืนละ 5,000 บาทค่ะก็มีแบบซื้อเก็บไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะลงทุนก็ห้องแบบนี้นะคะรวมแล้วนะคะเบ็ดเสร็จก็คือราคา 7,900,000 บาทนั่นเองค่ะก็ซื้อแบบลงทุนนั้นคืออะไรนะคะบางทีเราอาจจะซื้ออยู่แต่สำหรับใครที่ต้องการเอามาลงทุนนะคะแล้วก็สามารถทำได้ด้วยกันเราซื้อห้องเก็บไว้แล้วเรานะคะก็อาจจะปล่อยนะคะให้คนมาเช่าแล้วก็ให้นิตินะคะทำการจัดการประสานงานอะไรต่างๆนะคะแบบนี้ก็จะเป็น passive income นะคะก็คือการหารายได้ได้กำไรจากการที่เรานะคะมีสินทรัพย์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ให้สินทรัพย์ตัวนั้นเป็นตัวที่สามารถทำกำไรให้เราได้นั่นเองค่ะแล้วหลังจากนี้น้องก็คือที่นี่นะคะที่คอนโดเนี้ยเขาจะมีสระว่ายน้ำด้วยทุกคนตอนนี้เนี่ยพร้อมกันไหมคะที่จะไปเล่นน้ำกันเวลาว่ายน้ำแล้วนะคะก็ขอตัวนะคะที่จะไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะลงไปเล่นน้ำกันค่ะเป็นแบบ infinity pool นั่นเองค่ะน้องขยับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยซึ่งตรงนี้นะคะจะเป็นสระที่แบบว่าเสมอกับผิวน้ำทะเลตรงโน้นพอดีทุกคนเห็นไหมคะซึ่งมันสวยมากๆค่ะยิ่งเหมาะกับพระอาทิตย์ตกแบบนี้ด้วยนะคะก็บอกเลยว่าเล่นน้ำฟินมากแล้วก็ทุกคนคิดว่าที่นี่เป็นยังไงกันบ้างคะเพราะว่าที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะก็ครบครันนะคะแล้วก็มีสระน้ำแบบนี้อีกถ้าใครชอบนะคะอยากให้ทุกคนตัดสินใจให้หน่อยค่ะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์เลยที่ใต้ล่างนี้ด้วยนะคะเอาน้องเอามาเล่นน้ำกันอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะคะฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะสมัครด้วยเย้